โอกาสนี้เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับใน2ทิโมธีบทที่2นะครับข้อ1ถึง7 2ทิโมธีบทที่2ข้อ1ถึง7นะครับเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแล้วอ่านพระวจนะพระเจ้าไปด้วยกันโอเคนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจและนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกากสิกรที่ตรากตรำย่อมสมควรได้รับผลิตผลเป็นคนแรกจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดแล้วจะประทานความเข้าใจแก่ท่านในทุกๆสิ่งสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติผ่านทั้งผู้ที่แบ่งปันและทุกท่านที่ได้ฟังขอพระเจ้าทรงอวยพรที่เราทั้งหลายจะร่วมกันตอบสนองพระวจนะพระเจ้าจะมีอย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องที่เราได้ตัดสินใจและให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำเทศนาวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อว่าผู้รับใช้ที่เข้มแข็งนะครับเนื่องจากวันนี้เราได้เห็นแล้วว่ามีพี่น้องหลายท่านที่ได้ถวายตัวแล้วก็ไปร่วมค่ายในค่าย Passion of Christ นะครับแล้วก็เราก็ได้พบว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ช้าก็เร็วไม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับจะมาถึงพี่น้องทุกคนนะครับผู้รับใช้ที่เข้มแข็งนะครับในช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลเขียนหนังสือฝากจดหมาย2ทิโมธีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์โดยรวมของความเชื่อคริสเตียนไม่ได้สงบไม่ได้ราบเรียบเหมือนในช่วงแรกๆในช่วงแรกที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็อัครทูตได้เริ่มในการตั้งคริสตจักรเนี่ยก็ยังมีความสงบระดับหนึ่งพี่น้องคงพอจำได้ว่าแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ซาโลแต่พระเจ้าก็นำให้ซาโลนั้นกลับใจใหม่มีการข่มเหงเป็นครั้งเป็นคราวผู้เชื่อก็กระจัดกระจายก็เริ่มมีการตั้งคริสตจักรที่อันติโอคเริ่มมีการข่าวประเสริฐก็เริ่มแพร่กระจายไปมีการข่มเหงอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้มากมายนักอาณาจักรโรมยังไม่ได้มาลงมือต่อต้านด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพียงแค่ความขัดแย้งของชาวยิวส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แต่ในช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เดินทางไปตั้งคริสตจักรในหลายแห่งเข้าเนี่ยอาจารย์เปาโลได้รับใช้พระเจ้าอยู่ประมาณสักเกือบ30ปี20ถึง30ปีหลังจากที่ได้กลับใจใหม่ท่านก็ได้เดินทางไปเทศนาไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็เริ่มมีการต่อต้านเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีผู้เชื่อมากขึ้นอาณาจักรโรมันก็เริ่มมีความอาจจะเริ่มมองดูบ้างว่ามีกลุ่มผู้เชื่อเพิ่มจำนวนก็จะไปโยงว่ามันเป็นความไม่มั่นคงของอาณาจักรโรมันเริ่มมีความขัดแย้งในเรื่องของการเรื่องของรูปเคารพเรื่องของความเชื่อขึ้นมาและในที่สุดก็มีการข่มเหงต่อต้านอาจารย์เปาโลถูกจับเข้าคุกอยู่เป็นครั้งเป็นคราวแล้วนี่เป็นครั้งที่อาจารย์เปาโลถูกจับขังคุกเป็นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะต้องถูกส่งตัวไปแล้วก็ไปเสียชีวิตถูกประหารชีวิตที่โรมนะครับอาจารย์เปาโลเขียนจดหมาย2ทิโมธีเนื่องจากในคุกฝากไปยังพี่น้องเวลานั้นอาจารย์เปาโลได้สะท้อนความรู้สึกว่าเริ่มมีผู้เชื่อบางส่วนที่ละทิ้งอาจารย์เปาโลไปและแน่นอนเขาก็น่าจะเริ่มละทิ้งความเชื่อด้วย2ทิโมธีบทที่1ข้อ15บอกว่าท่านก็ทราบแล้วว่าทุกคนที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็ผละจากข้าพเจ้าไปหมดในพวกนั้นมีฟีเจนัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วยฉะนั้นจาโรเริ่มมองเห็นแล้วว่าตัวท่านเองอยู่ในคุกท่านเดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องไม่ได้แต่ท่านก็ใช้เทคโนโลยีเท่าที่มีในเวลานั้นคือเขียนจดหมายถ้าเป็นเราคงจะพิมพ์ Facebook เราคงจะไลฟ์ไปหาคริสตจักรทิโมธีเราคงจะ Twitter เราคงจะทำอะไรหลายอย่างแต่เวลานั้นมีแค่จดหมาย
านก็เขียนจดหมายไปหนุนใจทิโมธีทิโมธีเป็นผู้รับใช้หนุ่มที่เปาโลได้พามาแล้วก็สร้างชีวิตเขาจนเขาถวายตัวไปตั้งคริสตจักรไปตั้งคณะผู้ปกครองในคริสตจักรต่างๆทิโมธีเป็นผู้รับใช้หนุ่มที่อาจจะต้องรับภาระรับงานที่ใหญ่มากเกินตัวท่านได้หนุนใจทิโมธีว่าให้เขามีความเข้มแข็งในการประกาศข่าวประเสริฐมีความเข้มแข็งในความเชื่อแล้วก็ประกาศพระนามของพระเยซูอย่างไม่ลดละพี่น้องครับนี่คือบริบทของพระคัมภีร์ใน2ทิโมธีแล้วก็บทที่2อาจารย์โบก็เริ่มพูดเพื่อหนุนใจทิโมธีในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่พี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ลืมว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนหนังสือฝากนี้เพื่อเพียงแค่ทิโมธีแล้วก็เป็นหนังสือส่วนตัวแล้วก็จากแล้วก็ถูกทิ้งไปแต่หนังสือฝากนี้ได้กลายมาเป็นพระวจนะพระเจ้าและรับการดลใจจากพระเจ้าเพื่อจะให้ข้อคิดกับเราในหลายๆเรื่องฉะนั้นพี่น้องครับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลจากตัวของเราอันนี้จริงแล้วเราทุกคนต่างถูกเรียกมาเพื่อจะเดินติดตามพระเยซูคริสต์และเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึง19เนี่ยพระเยซูทรงจงใจเลือกสาวกของพระองค์พระเยซูไม่ได้เลือกสาวกด้วยการส่งใบสมัครแล้วพระเยซูก็นั่งอยู่ในอะคาเดมี่เพื่อแล้วก็บอกว่าอ้าวใครจะสมัครเชิญส่งใบสมัครเข้ามามีรีครูทคอยดูแลแต่พระเยซูทรงดำเนินไปเรียกเขาจากบริบทชีวิตของเขาข้อ18บอกว่าขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมง2คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาฉะนั้นพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระอัครทูตเนี่ยในบริบทชีวิตของเขาเวลานั้นเปโตรเป็นชาวประมงพระเยซูก็ใช้คำเปรียบเปรยว่าจะตั้งท่านให้หาคนดังหาปลาถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นอาชีพชาวประมงเรามีอาชีพอื่นเราอาจจะเป็นคนขายประกันพระเยซูบอกว่าเราจะเรียกท่านให้หาคนดังหาลูกค้าประกันถ้าเราเป็นลูกศิษย์ไอ้เราเป็นอาจารย์พระเจ้าจะเรียกว่าเราจะตั้งท่านให้สอนคนดังที่ท่านสอนลูกศิษย์อยู่ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจหาเงินพระเจ้าจะเรียกว่าเราจะตั้งท่านให้นำคนเข้ามาในสวรรค์เหมือนท่านหาเงินเข้ามาในธนาคารในบัญชีตัวเองฉะนั้นพระเจ้าทรงเรียกเราในบริบทชีวิตของเราในที่ที่เราอยู่ในตำแหน่งที่เราอยู่ในความเป็นตัวเราในความเป็นชีวิตของเราวันนี้พี่น้องมีอาชีพอะไรวันนี้พี่น้องทำอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันพี่น้องกำลังทำอะไรอยู่บ้างในแต่ละวันแต่ละวันพระเจ้าก็เรียกท่านในตรงนั้นแหละในบริบทตรงนั้นอ้อมกับวันของเราขายกาแฟอยู่ข้างหน้าพระเจ้าก็เรียกเขาจงตามเรามาเราจะตั้งท่านให้เสิร์ฟดูแลคนเหมือนอย่างเสิร์ฟกาแฟพระเจ้าคงจะมีวิธีบางคนเป็นนักดนตรีพระเจ้าก็เรียกว่าเราจะตั้งท่านให้เล่นดนตรีนมัสการเหมือนที่ท่านเล่นดนตรีในร้านอาหารในผับในบาร์ในที่ต่างๆพระเจ้าก็จะเรียกเราในบริบทชีวิตของเราในความเป็นตัวของเรานั่นแหละฉะนั้นพี่น้องครับอย่าในด้านหนึ่งการเป็นผู้รับใช้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่มีความสูงส่งดูยิ่งใหญ่เนาะเราโอ้พระเจ้าเรียกเป็นผู้รับใช้แต่ในความเป็นจริงพี่น้องครับในอีกมุมหนึ่งคือเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของการเป็นผู้เชื่อเหมือนพระเยซูไปเรียกเปโตรพระเยซูไปเรียกพี่น้องเหล่านี้แอนดรูกับเปโตรหรือพระเยซูไปเรียกมัทธิวพระเยซูก็เรียกเขาขณะที่กำลังเก็บภาษีอยู่ใครในนี้ทำงานสรรพากรบ้างครับพระเจ้าก็มาเรียกท่านตอนที่ท่านกำลังทำงานเก็บภาษีได้เหมือนกันพระเจ้าก็เรียกเราในบริบทชีวิตของเราเอเฟซัสบทที่4ข้อ1อาจารย์เปาโลหนุนใจบอกว่าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าขอให้ท่านมารับตำแหน่งที่พระเจ้าเรียกแต่พระเจ้าแต่เปาโลพูดบอกว่าให้ท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐสมกับที่พระเจ้าเรียก
ดังนั้นพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่เรื่องของการนับถือศาสนาการถือปฏิบัติตามหลักธรรมแต่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐให้สอดคล้องกับที่พระเจ้ามีน้ำพระทัยในชีวิตของท่านแล้วมันจะเรื่องที่ง่ายก็ง่ายจะว่าง่ายก็ว่าง่ายมากในการเป็นคริสเตียนเพราะเราก็ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราเราดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เดินตามพระอาจารย์ไปทำไมอย่างที่ผมบอกคือทำไมพระเยซูจึงบอกว่าจงตามเรามาเพราะพระเยซูไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะต้องถือปฏิบัติตามกฎจนท่านหลังแอ่นถือตามหลักศาสนาจนท่านท้อปฏิบัติเอาไปเลย300ข้อ500ข้อกฎอีก20ประการทำไม่ได้ก็ตกสวรรค์ไปแต่พระเจ้าบอกว่าจงตามเรามาฉะนั้นพระเยซูทรงบอกไว้ชัดเจนแล้วว่าการเป็นคริสเตียนคือการเดินตามพระเยซูดำเนินชีวิตเหมือนอย่างที่พระเยซูนำหน้าชีวิตของท่านเห็นไหมครับพี่น้องครับแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงผู้รับใช้เราอาจจะนึกถึงผู้รับใช้เต็มเวลาที่ทำงานในคริสตจักรอย่างผมอย่างพี่น้องหลายๆท่านหรืออย่างที่ศรีบาลหลายท่านในประเทศหรือในโลกนี้ก็อุทิศเวลามาเต็มเวลาทำงานเต็มเวลาเป็น full time ในคริสตจักรแต่พี่น้องครับไม่ใช่ทุกคนที่พระเจ้าจะเรียกมาให้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแต่ทุกคนถูกเรียกให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้รับใช้แบบตลอดเวลาเต็มเวลาด้วยเราทุกคนต่างมีจิตวิญญาณเดียวกันคือเดินตามพระเยซูเดินตามพระเยซูพระอาจารย์ที่เดินนำหน้าเราไปเพราะพระเยซูทรงเรียกให้ตามพระองค์ไปเราก็เดินตามพระเยซูจะเต็มเวลาจะทำงานในโบสถ์หรือเพียงแต่เป็นอาสาสมัครเราทุกคนมีหัวใจเดียวกันคือการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตลอดเวลาผมเวลาเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เต็มเวลาที่คริสตจักรเมื่อมีคนมาถามเขาบอกอาจารย์เป็นศรีบาลเต็มเวลาหรือเปล่าผมก็บอกว่าเต็มแล้วก็ไม่เต็มไม่ใช่ว่าไม่เต็มบาทนะครับเต็มแล้วก็ไม่เต็มหมายความว่าผมไม่ได้เต็มเวลาในนิยามของการรับเงินเดือนในหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ผมบอกว่าผมเต็มเวลาในจิตใจของผมที่อยากจะรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะในอาชีพไหนในบทบาทไหนหรือในช่วงเวลาไหนผมไม่เคยรู้สึกว่าผมไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแล้วก็เลยเคยแซวๆกับหลายคนบอกว่าผมเป็นผู้รับใช้ที่เมื่อก่อนเต็มเวลาแต่พอมาทำงานในโบสถ์ผมเป็นผู้รับใช้ตลอดเวลาเพราะว่าถูกเรียกได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรผมก็จะสแตนบายเพื่อจะช่วยได้ตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องครับขอให้เรามีใจแบบนี้เอเมนไหมครับที่เราจะรับใช้พระเจ้าของประทานเราแตกต่างกันครับของประทานเราต่างกันลักษณะงานแตกต่างกันแต่เรามีคุณค่าไม่แตกต่างกันเราอาจจะมีตำแหน่งไม่เหมือนกันเราอาจจะมีเล่นหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็สำคัญเท่ากันเอเมนไหมครับคนที่ทำให้ห้องประชุมนี้เย็นก็มีพระพรเท่ากับคนที่กำลังเทศนาเพราะว่ามันร้อนถ้าห้องประชุมมันเย็นได้พระพรก็เป็นถึงเราทุกคนฉะนั้นไม่ว่าท่านจะมีหน้าที่อะไรนะครับจะอยู่ในบทบาทไหนจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเราต่างก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนกันวันนี้ผมมีแบ่งปันมีอยู่5ประการนะครับที่จะพูดถึงลักษณะของผู้รับใช้ที่เข้มแข็งอาจารย์เปาโลขึ้นต้นบอกว่าเหตุฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งจงเข้มแข็งพี่น้องครับหลายครั้งพระเจ้าก็พูดอย่างนี้กับคนของพระเจ้าเช่นในโยชูวาใช่ไหมตอนที่โยชูวากำลังรับหน้าที่แทนโมเสสแล้วก็ต้องนำคนอิสราเอลเป็นล้านเพื่อจะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเนี่ยพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนโยชูวาแล้วก็บอกเขาในประโยคแรกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดพี่น้องบอกคนข้างๆหน่อยครับจงเข้มแข็งและกล้าหาญพี่น้องครับคำนี้มีความหมายมากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องการคำนี้มากจงเข้มแข็งหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเรารู้แหละว่าจะแก้ปัญหายังไงเรารู้ว่าต้องทำยังไงให้มันดีขึ้นแต่เราไม่มีเรี่ยวแรงเราไม่มีกำลังที่เราจะทำมันได้ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ให้เราเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งในพระนามของพระเจ้ายังไงบ้างนะครับมีอยู่5ประการประการที่1คือผู้รับใช้ที่เข้มแข็งเนี่ยจะพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากเราที่
ที่พยายามทำให้ตัวเราเองเข้มแข็งขึ้นมาแน่นอนเราทำคงทำได้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็จะเจอทางตันของกำลังของเราเองแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับคำว่าจงเข้มแข็งจงเข้มแข็งขึ้นเนี่ยถ้าในภาษาอังกฤษก็จะเขียนเป็นรูปแบบ passive passive คืออะไรครับก็คือถูกกระทำใช่ไหมไม่ใช่ active passive คือถ้าแปลก็คือเขาถูกทำให้เข้มแข็งขึ้นภาษาอังกฤษจะชัดกว่าเช่นใน King James กับ NIV เขียนว่า be strong อีกอันเขียนใช้คำว่า take strength อีกฉบับนึงเขียนว่า be strengthened คือเป็นรูปแบบประโยคว่าความเข้มแข็งนี้ไม่ใช่ตัวเราไปทำให้เข้มแข็งแต่เราถูกทำให้เข้มแข็งขึ้นฉะนั้นบอกว่าเมื่อพี่บอกว่าจงเข้มแข็งขึ้นเนี่ยด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูก็อธิบายแปลเรียบเรียงใหม่ได้ว่าจงรับความเข้มแข็งเข้ามาผ่านพระคุณของพระเยซูคริสต์จงรับของขวัญชิ้นนี้คือความเข้มแข็งที่มีในพระเจ้าผ่านพระคุณผ่านความเข้มแข็งของพระเยซูบนไม้กางเขนพระเยซูทรงเข้มแข็งบนไม้กางเขนไม่ปริปากบ่นไม่ต่อว่าแล้วก็เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความรักและการให้อภัยนี่คือความเข้มแข็งโดยพระคุณของพระเจ้าหรือเหมือนสเตเฟนที่กำลังถูกหินขว้างแล้วก็ไม่ตำหนิไม่ต่อว่าเพราะเขาเข้มแข็งโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับผู้รับใช้ที่เข้มแข็งจึงต้องเรียนรู้ความเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยการพึ่งพากำลังและความสามารถของตัวเองพระเจ้าทรงให้เรามีศักยภาพมีความสามารถแต่ถ้าเราพึ่งพาเพียงแต่กำลังของเราเองวันหนึ่งเราจะพบความเหนื่อยล้าเบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์ภาษาไทยว่าอะไรครับเบิร์นเอาท์หมดไฟถอดใจหมดแรงล้มพับอะไรก็ตามที่แปลอธิบายความหมายของเบิร์นเอาท์คือมันเผาไหม้จนมันเกรียมไปหมดแล้วถ้าเราไม่รู้จักการพึ่งพาในพระคุณพระเจ้าเราจะถึงจุดนั้นคนเป็นพ่อแม่ครับท่านต้องเข้มแข็งในการเลี้ยงดูลูกด้วยพระคุณของพระเจ้าอย่าใช้เพียงแต่กำลังของท่านในการเลี้ยงดูลูกเพราะพระเจ้าจะได้เสริมกำลังชีวิตของท่านการที่เราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมันสะท้อนมาในหลายรูปแบบของชีวิตมากอย่างเช่นเราก็จะอธิษฐานคนที่พึ่งพาพระคุณพระเจ้าจะอธิษฐานในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเรื่องยากจะมีคำอธิษฐานที่จะพูดออกมาด้วยปากจะคุกเข่าลงหรือจะเพียงแต่คิดอยู่ในใจก็แล้วแต่เขาจะคุยกับพระเจ้าในเรื่องต่างๆของชีวิตเพราะเขารู้ว่าที่สุดท้ายมันมีเพดานที่มนุษย์นั้นไปทะลุไม่ได้พี่น้องครับตอนที่เราจะเปิดโบสถ์10โบสถ์เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ผมต้องเรียนรู้จากการพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเหมือนกันเพราะเมื่อเรารับนิมิตจากพระเจ้ามาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายแต่โดยพระคุณของพระเจ้าผมก็รับไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อเป็นงานพระเจ้าใครต้องรับผิดชอบครับพระเจ้าพระองค์สั่งพระองค์ก็รับผิดชอบแน่นอนนะฮะเหมือนเจ้านายสั่งงานเราเวลางานเสียใครรับผิดชอบครับก็เจ้านายคงจะเดือดร้อนสุดเราคงเดือดร้อนตามมานั้นเมื่อพระเยซูให้นิมิตเราก็มีหน้าที่ด้วยการรับไว้ด้วยพระคุณของพระเจ้าในช่วงแรกเราเปิดบทก็ยังดูเหมือนว่าก็ไม่ได้ยากนักเพราะเรามีอาจารย์อุ๋ยมีอาจารย์กฤตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ความเข้าใจแล้วก็พร้อมมากในการที่จะไปเปิดคิดจักรแล้วก็เปิดขึ้นได้โดยไม่ยากนักที่พระราม2แล้วก็ที่ศาลายาแต่ในที่ต่อไปเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีความท้าทายมากขึ้นอย่างล่าสุดที่พระราม7ที่เราก็โอ้โหเป็นที่แรกให้เราเปิดกลุ่มขึ้นมาแต่ว่าเปิดแล้วก็ไปต่อไม่ค่อยได้เปิดแล้วก็ไปต่อไม่ค่อยได้มันเหมือนกับมีเส้นทางที่มันไม่ง่ายละมันไม่ง่ายเหมือนก่อนหน้านี้แล้วมันมีความท้าทายมากและพี่น้องที่รักครับตอนแรกผมก็จะถอดใจแล้วนะผมก็บอกในทีมงานแล้วไม่เป็นไรเราไม่เปิดพระราม7ก็ได้เราถอยเลยก็ได้เพราะว่าไม่เป็นไรเราอาจจะคิดไปเองก็ได้มั้งว่ามันมีพระราม7พระเจ้าบอกเราว่า10ที่แต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระราม7ซะหน่อยเราก็คิดไปเองว่าพระราม7คงเป็นตำแหน่งนั้นละมั้งไม่เป็นไรในเมื่อมันไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับแล้วกันไม่เป็นไรผมก็ได้บอกตัวเองกับทีมงานไม่เป็นไรเราก็เป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มนึงพระนครเหนือไปก็แล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าคงนำเราต่อไปแหละว่าไม่ใช่ที่นี่แล้วเป็นที่ไหนก็ไม่รู้
ก็พูดอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลึกๆคือมันดันไม่ไปมันไปไม่ได้มันเป็นแต่ทางตันโอ้แต่พี่น้องครับผมเมื่อผมไปประชุมกับพี่น้องที่พระราม7เนี่ยปรากฏผมต้องกลับใจใหม่เลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพึ่งพาพระเจ้าด้วยพระคุณพระเจ้าจริงๆเขาก็มีความเชื่อว่าจะไปต่อได้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็นเน็กซัสพระนครเหนือเพื่อให้มันตรงกับเป้าหมายที่นั่นคือการพานักศึกษาพาคนในพระนครเหนือได้มารู้จักกับพระเจ้าแล้วผมก็เลยพูดแต่บอกว่าเปลี่ยนจากไม่เป็นไรเป็นเอาเลย ยังไงก็ได้เอาเลยเต็มที่เลยเพราะว่าโอ้ดีมากน้องๆมีประสบการณ์ในการพึ่งพาพระเจ้าแล้วผมก็มีประสบการณ์ที่ว่าเนาะเราก็จะมาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดไม่ออกก็จะไปยังไงต่อแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าก็จะนำให้มีหนทางต่อไปแต่พี่น้องครับเมื่อเราจะเปิดที่ทุ่งครุที่อ้อมน้อยที่บางใหญ่เนี่ยผมรู้เลยว่าจะต้องไม่ใช่กำลังของเราเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายแล้วเป็นเรื่องที่ต้องสร้างใหม่ขึ้นมาโดยพระคุณของพระเจ้าแต่พี่น้องครับถ้าเราเรียนรู้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าโดยพระคุณพระเจ้าเนี่ยเราจะมีประสบการณ์อีกหลายอย่างที่กำลังรอเราอยู่เห็นไหมครับงั้นเรียนรู้จากการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า1เปโตรบทที่4ข้อ10พระบิดาหนุนใจเราว่าตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าฉะนั้นเปโตรได้หนุนใจเราว่าเรารับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาเราก็จะให้ออกไปแปลงพระคุณที่พระเจ้าไถ่เราพระเจ้าช่วยเราให้เรามีชีวิตใหม่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แปลงตรงนี้ให้กลายเป็นการปรนิบัติกันและกันจงปรนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการฉะนั้นในเช้านี้ครับพระเจ้าทรงช่วยท่านมาหลายประการในชีวิตพระเจ้าทรงพาท่านออกมาจากความบาปสู่ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรื้อฟื้นครอบครัวของท่านพระเจ้าทรงอวยพรกิจการงานของท่านพระเจ้าทรงพาท่านให้พบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขในชีวิตอย่าลืมที่จะนำพระคุณของพระเจ้านี้ได้แปลงเป็นการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สองครับผู้ใช้ที่เข้มแข็งเนี่ยจะถ่ายทอดคำสอนอย่างสัตย์ซื่อเขาจะถ่ายทอดคำสอนด้วยความสัตย์ซื่อความเข้มแข็งสะท้อนออกมาคือความมีจุดยืนในคำสอนมีจุดยืนในหลักของพระเจ้าข้อ2ประจำมโลหนุนใจว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยผมได้แบ่งปันไปแล้วในพระธรรมกิจการเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกและได้ยกตัวอย่างข้อนี้ไปแล้วว่าข้อนี้พูดถึงคน4รุ่นที่พระคัมภีร์หนุนใจให้เราถ่ายทอดคำสอนออกไปด้วยความสัตย์ซื่อเริ่มจากตัวอาจารย์เปาโลไปให้ทิโมธีไปให้คนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ส่งต่อไปถึงคนอื่นๆต่อไปด้วยพี่น้องครับคำว่ามอบคำนี้นะครับที่บอกว่าจงมอบคำสอนเนี่ยไม่ใช่มอบแบบอ่ะฉันซื้อให้เธอนะไม่ใช่อย่างนั้นคำว่ามอบเนี่ยในภาษาเดิมมีความหมายว่านำสิ่งที่มีค่าเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยพี่น้องที่เป็นสามีเคยซ่อนเงินไหมครับเคยซ่อนเงินจากภรรยาไหมครับใครพยักหน้าภรรยารีบมองแล้วรีบมองเรามักจะเก็บของมีค่าไว้ในที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมเพราะเรารู้ค่าของมันนะฮะเราเอาโฉนดที่ดินทรัพย์สินไปฝากไว้ที่ธนาคารไว้ในตู้เซฟเราเอาเงินของเราฝากไว้ในที่มีความมั่นคงหรือเราอยู่ในบ้านเราก็อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยเรามีการเก็บเราจะเก็บสิ่งที่มีค่าดูแลไว้ในที่ที่ปลอดภัยเวลาเรามีลูกเล็กเราก็จะให้เขาใส่นั่งในคาร์ซีทมีความปลอดภัยรัดซ้ายรัดขวายึดเอาไว้ให้ดีกับเบาะเพื่อเขาจะปลอดภัยแล้วก็สามารถเดินเติบโตแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยฉะนั้นคำนี้เนี่ยแปลเป็นคำเดียวกันอาจารย์บรมกันเราต้องการย้ำว่าผู้รับใช้ที่เข้มแข็งจริงเนี่ยจะสัตย์ซื่อในการส่งต่อคำสอนหลักการพระเจ้าเนี่ยเอาไปไว้ในชื่อของอีกคนหนึ่งเพื่อให้มันเติบโตงอกเงยต่อไปในคนคนนั้นแล้วไม่ตกหล่นไม่หายไปเหมือนพระเยซูทรงมอบคำสอนไว้ในชีวิตของอัครทูตทั้ง12คน
และพระเยซูรู้ว่าคำสอนจะเป็นจริงได้ไม่ใช่ด้วยการท่องจำพระเยซูไม่เคยให้อัครสาวกมาท่องจำท่องมานะหลัก20ประการกฎอีกกี่ประการไม่เลยพระเยซูพาเขาดำเนินชีวิตตามหลักการนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าหลักการไม่ได้ถูกถ่ายทอดไม่ได้ถูกฝังลงไปจนมันกลายเป็นชีวิตวันหนึ่งก็จะลืมวันหนึ่งก็จะเลิกวันหนึ่งก็จะลืมวันหนึ่งก็จะไม่ได้ทำตามมันไม่กลายเป็นธรรมชาติที่สองของชีวิตเหมือนพี่น้องอ่านหนังสือเตรียมจะเข้าห้องสอบเนี่ยหลายคนอ่านสอบเสร็จปุ๊บลืมเลยนะครับออกจากห้องสอบปุ๊บโหเหมือนกับทุกอย่างมันมีความจำมันรีเซ็ตใหม่เลยลืมหมดแล้วว่าอ่านอะไรไปสอบเพราะมันเราไม่ได้อ่านเป็นชีวิตตอนผมเรียนที่ A-BAC นะครับผมก็เรียนไปอย่างนั้นนะเพราะเราไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรเรียนบัญชีก็งงเรียนการเงินก็งงเรียนวิชาบริหารการผลิตก็งงงงเกือบทุกวิชานะครับเพราะว่าเรียนไปแล้วก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรแต่เมื่อมาทำงานเนี่ยโอ้โหผมชอบกลับไปอ่านเท็กซ์เก่าตอน A-BAC เพราะว่าเราจะเอามาใช้อ่ะเราก็กลับไปอ่านวิชาบัญชีบริหารเพิ่งจะเข้าใจนะว่าเราเรียนไปทำไมเพราะว่าเราต้องเอามาใช้ในชีวิตคำเล่มเดียวกันเท็กซ์เดียวกันตอนเรียนอยู่ตอนอายุ19 20ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจแต่พอมาต้องมาทำงานจริงโอ้โหอยากจะได้มาอยู่ในชีวิตฉะนั้นพี่น้องครับคำสอนของพระเจ้าจะไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันไม่ได้ฝังเข้ามาในวิถีชีวิตของเราเสียงบัญญัติบทที่11นะครับข้อ18ข้อ21เนี่ยโมเสสได้ทบทวนและย้ำว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยควรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับพระมีบอกว่าจงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญลักษณ์กล่องเล็กๆนะครับและพวกท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ที่บ้านเมื่ออยู่เดินตามทางและเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านเพื่ออายุของท่านและอายุของบุตรหลานของท่านจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลกฉะนั้นเมื่อเราอ่านเราจะพบว่าพระวจนะของพระเจ้าควรอยู่ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างครับทุกที่เลยรวมถึงในชีวิตด้วยใช่ไหมครับสอนในบุตรหลานพี่น้องที่เป็นพ่อแม่ครับผมหนุนใจพี่น้องที่เป็นพ่อแม่จริงๆอย่านึกว่าเดี๋ยวลูกโตแล้วค่อยส่งไปให้ครูระวีที่โบสถ์เด็กสอนพระคัมภีร์มันอาจจะสายไปซะแล้วก็ได้ท่านคือครูคนแรกของลูกของท่านท่านคือครูสอนพระคัมภีร์คนแรกของชีวิตของเขาพาเขามาอ่านพระคัมภีร์ของขวัญชิ้นแรกที่ท่านควรซื้อให้ลูกเมื่อเขาเริ่มรู้ความคือพระคัมภีร์เด็กเพื่อเขาจะได้สัมผัสและมีความทรงจำว่านี่คือพระคัมภีร์ของฉันนี่คือหลักพระวจนะพระเจ้าที่ฉันจะเอาเข้ามาในชีวิตพาเข้ามานั่งตักอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทีละเล่มทีละเรื่องพายเขาชี้นี่อาดัมนี่เอวานี่เสือนี่ยีราฟผมสอนฟอนตอนแรกเนี่ยไม่ได้สอนอะไรเลยครับนั่งไล่สวนสัตว์ทุกวันเลยนี่อะไรเขาก็ถามไปเรื่อยนี่อะไรนี่อะไรของท่านได้นี่ยีราฟลูกนี่กระต่ายนี่หมานี่แมวนี่ควายนี่ลิงนี่อดัมนี่เอวานี่ผีเสื้อพอรุ่งขึ้นนี่อะไร กลับมาพระเจ้าสร้างโลกอีกแล้ววนไปกับวนมาแถวนี้แต่ว่าเขาก็ซึมซับเรื่องนี้พระเจ้าสร้างโฟตอนมานะเนี่ยอดัมเอวาพระเจ้าสร้างมานะนี่งูลูกงูมาหลอกอย่าบังเอิญจะถูกหลอกนะลูกแล้วก็เล่าไปนะเล่าไปอาดัมเอวางูเนี่ยวนอยู่หลายรอบมากพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยบ่อยมากตอนนอนก็นอนแล้วก็เอาไฟฉายมาส่องพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจะขึ้นมาแล้วพระเจ้าสร้างดวงจันทร์เล่นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเพื่อให้เขาได้ซึมซับว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆมาเอาซื้อดวงดาวที่มันเป็นเสียบปลั๊กเล่มดวงดาวบอกนี่พระเจ้าสร้างดวงดาวดวงดาวก็ขึ้นมาเขาก็นอนดูดวงดาวทุกวันก็เล่นอย่างนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์โตดวงจันทร์ขึ้นอ้าวดวงดาวมาพระเจ้าสร้างสัตว์พระเจ้าสร้างเราเราควรจะสอนลูกหลานของเราให้เข้าใจในพระวจนะพระเจ้าไม่ต้องซับซ้อนครับพี่น้องไม่ต้องกังวลว่าเราไม่ได้จบพระคัมภีร์มาไม่เป็นไรครับอ่านไปด้วยกันอ่านไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ต้องเริ่มจากการสอนวิวรณ์ก็ได้นะครับจะยากเกินไป
ลูกเอ้ยนี่สัตว์เจ็ดหัวลูกเลย เดี๋ยวลูกจะยิ่งตื่นเต้นนึกว่าหนังไซไฟสอนเขาเรื่องง่ายๆนะครับสอนเขาเรื่องง่ายบางทีเด็กมีเยอะแยะนะครับงั้นควรจะสอนลูกหลานนะครับสอนในบ้านสอนในระหว่างการอยู่ดำเนินชีวิตการเดินทางไปที่ต่างๆเมื่อนอนลงเมื่อลุกขึ้นตื่นมาเฝ้าเดี๋ยวตอนเช้าเขียนไว้ที่บ้านที่ประตูที่ต่างๆมีพระคัมภีร์พกอยู่ที่ต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นผู้เรียนจะได้เข้มแข็งนะครับเราทุกคนนะเราจะช่วยกันในการถ่ายทอดคำสอนไปอย่างสัตย์ซื่อไปยังคนรุ่นต่อไปเอเมนไหมครับอย่าให้งานพระเจ้าจบในรุ่นของเราแต่ให้ส่งต่อไปยังลูกของเราหลานของเราเหมือนการวิ่งไม้วิ่งผลัดใช่ไหมต้องส่งไม้ต่อให้คนรุ่นต่อไปไม้ต่อไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็เขารับไปด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็วิ่งต่อไปได้วันหนึ่งผมก็ต้องส่งมอบโบสถ์นี้ให้กับใครสักคนหนึ่งที่พระเจ้าจะนำมาให้นำโบสถ์นี้ต่อไปวันหนึ่งเราก็ต้องส่งมอบงานต่างๆให้คนรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติในงานต่างๆเอเมนนะครับสิ่งที่3ครับพระเจ้าที่เข้มแข็งเนี่ยจะมีจิตวิญญาณของนักรบจิตวิญญาณของนักสู้จิตวิญญาณของการเป็นนักรบอาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างของทหารที่ดีของพระเยซูข้อ3ข้อ4บอกว่าจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจเมื่อเรารับเชื่อนะครับเหมือนเราย้ายฟากมาจากฟากของความชั่วร้ายของความบาปของผีมารที่นำไปสู่ความตายย้ายฟากมาสู่ชีวิตมาสู่ซีกของชีวิตนิรันดร์และการดำเนินไปในทางของพระเจ้าฉะนั้นพระคัมภีร์เนี่ยจึงเตือนใจเราอยู่เสมอว่าเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเอเฟซัสบทที่6นะครับข้อ10ถึง13เนี่ยพูดถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าบอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งอีกแล้วนะครับจงเข้มแข็งอีกแล้วนะครับจงเข้มแข็งขึ้นโดยองค์ผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้พี่น้องครับมารก็มีวิธีในการหลอกล่อคนของพระเจ้าที่แตกต่างกันไปผมเชื่อว่ามารคงจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบนี่คือแผนกกรุงเทพนะฮะแผนกคนเมืองแผนกคนมีความรู้มันก็จะคิดวิธีการในการมาหลอกเราแผนกคนโลภแผนกคนขี้กลัวแผนกคนขี้ระแวงแผนกคนขี้ท้อใจแผนกคนขี้อิจฉาแล้วมันก็จะคิดวิธีการในการหามุกมาหลอกล่อถ้ามันจะมาหาแผนกคนขี้อิจฉามันก็จะหลอกล่อด้วยการทำให้เราอิจฉาเพื่อนอิจฉาคนอื่นจนเราไม่มีเวลาที่จะจดจ่อสนใจในการพัฒนาตัวเองเราก็เลยพยายามต่อสู้กับคนอื่นเพื่อจะเอาชนะคนอื่นให้ได้ถ้าเราอยู่ในแผนกของคนขี้กลัวมารองค์จะหาอะไรที่เรากลัวมาให้เราต้องเผชิญหน้าให้เราได้ยินเสียงตึ้งบนห้องนอนตอนที่หลายคนไปค่ายแฟชั่นให้ยินเสียงเดินตึกตักตึกตักเพราะว่ามันมีแต่เรือนไม้คนก็จะเสียงอะไรเสียงอะไรมารองค์จะมีวิธีการที่จะทำให้เรากลัวถ้าเราเป็นคนที่โลภในเงินทองมารก็คงจะมีวิธีการในการมาหลอกล่อเราเมื่อผมไปรับใช้พระเจ้าในต่างจังหวัดนะครับผมก็พบว่ากิจการงานของมารเนี่ยหลากหลายมากในต่างจังหวัดในชนบทเนี่ยผีก็คือผีเลยเหมือนผีที่เราพบเห็นในหนังเลยครับต่อสู้กันเหมือนในหนังเลยผมยังจำคำพยานที่อาจารย์ท่านหนึ่งเล่าได้ว่าเป็นผีตู้เสื้อผ้าได้คือ เป็นตู้หนึ่งที่มันมีผีอยู่จริงๆโอ้โหแล้วก็มีการอธิษฐานมีการขับไล่กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยผีก็คือผีเลยเหมือนในหนังเลยนะครับแต่พอมาอยู่ในเมืองเอ๊ะทำไมผีตัวนั้นมันหายไปไหนผีมันยังอยู่แต่มันก็เปลี่ยนวิธีการหลอกล่อไปมันจะมีผีที่เรียกว่าผีความสบายด้วยเพื่อให้เรารู้สึกว่าโอ้ยวันอาทิตย์ทำไมเราต้องมาลำบากไปโบสถ์เนี่ยอย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยออนไลน์ก็มีนี่นาโอ้ขอบคุณพระเจ้าโลกนี้มีออนไลน์สบายแล้วใส่ชุดนอนกินกาแฟสบายดูเทศนานมัสการยกมือตอนนอนยกมือโอ้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ถอยหลับเผลอหลับไปด้วยโอ๊ยตื่นมาแล้วประการสุดท้ายของคำเทศนาตื่นมาก็ยังดีเอเมนตอนจบ
ถวายทรัพย์ถวายทรัพย์แหมสบายมาก QR code แหมสบายมากส่งไปส่งมาโอ๊ยตายแล้วลืมรหัสก็อาจจะมีผีสบายทำให้เราถูกหลอกล่อก็เป็นไปได้ฉะนั้นพี่น้องครับมารก็ยังคงทำกิจการของมันอยู่ไม่มีวันหยุดราชการไม่มีวันพักผ่อนมันก็แบ่งแผนกแบ่งหมวดแบ่งหมู่เพื่อจะมาต่อสู้กับเราเปาโลจึงได้เตือนใจแล้วว่าให้เราใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนี้เพื่อจะต่อสู้กับอุบายของมารนึกออกไหมครับอุบายของมารคือมันมีอุบายหลอกล่อเราเพราะว่าลำพังตัวของมารเองมันแพ้ไปแล้วมารไม่ได้มีชัยชนะมารมันแพ้แต่พระเยซูฟื้นพระเยซูถูกตรึงมารนึกว่ามารชนะแต่พอพระเยซูฟื้นอ้าวฟื้นซะนี่แพ้ดีกว่ามารแพ้ตั้งแต่เมื่อพระเยซูฟื้นแต่มันมีเหลืออยู่อย่างเดียวคืออุบายเพราะมันบอกว่าฉันจะไม่ตกนรกไปคนเดียวแน่นอนฉันจะต้องพาคนให้มากที่นี่มากได้ไปอยู่ด้วยกันในเมืองนั้นฉะนั้นมันจึงเรียกว่าต่อสู้กับอุบายของมารข้อ12เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดเราไม่ได้ต่อสู้กับพี่น้องในครอบครัวเราไม่ได้ต่อสู้กับคนเห็นต่างในทางการเมืองเราไม่ได้ต่อสู้กับคนที่มีทัศนคติต่างกับเราเปล่าเลยแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองและพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผีที่ครอบที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเพราะฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้ขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นพระมีสัญญาแล้วว่าใครชนะครับเราชนะเพราะพระเจ้าให้เรามียุทธภัณฑ์ทั้งชุดแล้วมีอยู่ว่าเราก็จะยืนหยัดอยู่ได้จะไม่มีมารชนะท่านพี่น้องคริสเตียนครับผีแพ้ท่านนะครับอย่ากลัวผีครับอย่าหลงอุบายของมันอย่าหลงอุบายมันทำให้เรากลัวเราอาจตกใจได้บ้างไม่เป็นไรครับมันธรรมชาติมนุษย์ตกใจสะดุ้งโยงเป็นไปได้แต่อย่าไปกลัวเพราะว่าพระมีอยู่ว่าเรายืนหยัดอยู่ได้อย่าหลงในอุบายของมารเรายืนหยัดได้แต่เงื่อนไขคือเราต้องรับยุทธภัณฑ์นี้เข้ามาในชีวิตของเราทหารที่ดีจะเป็นยังไงครับจะยินดีเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากเอเมนไหมครับฉะนั้นทหารที่ดีของพระเยซูผู้รับใช้ที่เข้มแข็งครับเราจะกล้าเผชิญหน้าความยากลำบากทหารที่ดีจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทหารด้วยกันเคยเห็นไหมทหารคนไหนตายแล้วศัตรูมาวิ่งหนีดีกว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าทหารเพราะว่าเขาทรยศแล้วก็หนีไปจากเพื่อนที่กำลังต่อสู้ด้วยกันฉะนั้นเวลามีปัญหาครับเราอย่าทิ้งกันเราต้องช่วยกันประคับประคองกันพากันไปด้วยกันลำบากก็ลำบากด้วยกันและเราจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ทหารที่ดีจะมุ่งทำภารกิจให้สำเร็จไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามลักษณะของทหารจะมีการคำสอนหนึ่งเสมอคือมีภารกิจมีมิชชั่นมีเป้าหมายทำยังไงก็ได้ให้บรรลุเป้าหมายนั้นนี่คือลักษณะของความคิดและทัศนะที่พระเยซูพระคัมภีร์ก็ได้นำมาใช้เพื่อจะบอกว่าเราเป็นผู้รับใช้เรามีเป้าหมายสำคัญคือการประกาศพระนามพระเจ้าคือการช่วยเหลือคนให้พ้นจากความมืดสู่ความสว่างฉะนั้นไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามเราจะยึดมั่นในภารกิจทหารที่ดีจะเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและพี่น้องครับใครคือผู้บังคับบัญชาในคริสตจักรแห่งนี้ครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่คณะผู้นำแต่เป็นพระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรฉะนั้นเมื่อเราเป็นทหารที่ดีของพระเยซูเราจะเชื่อฟังพระเยซูด้วยเอเมนไหมครับประการที่4นะครับผู้ชายที่เข้มแข็งนั้นจะยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องจะยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องข้อ5บอกว่าและนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาอาจารย์เปาโลนั้นยึดใช้ตัวอย่างภาพของนักกีฬาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการเป็นผู้รับใช้เนี่ยหลายครั้งมากนะครับเช่น1โครินธ์บทที่9ข้อ24เปรียบเทียบเป็นนักวิ่งบอกว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ในนี้มีใครเป็นนักวิ่งไหมครับนักวิ่งน่าจะมีนะครับนักวิ่งนะครับวิ่งงานวิ่งนักกีฬานะครับ
หรือเปรียบเทียบเป็นนักมวยในนี้หลายคนเป็นนักมวยนะครับนักมวยหนึ่งคนหรือมวยที่926ว่าดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้มาอย่างนักมวยที่ชกลมนะครับทีมงานของเราที่เน็กซัสหัวหินนะครับมีคนหนึ่งเป็นอดีตครูมวยด้วยนะครับไม่ใช่อดีตตอนนี้เป็นครูมวยอยู่นักดนตรีเล่นดนตรีเก่งมากเล่นเปียโนเล่นกีตาร์ก็ได้แล้วก็เป็นครูมวยด้วยนะครับดูมันขัดแย้งไงชอบกลนะฮะเป็นครูมวยเป็นครูเทควันโดนะฮะแล้วก็เล่นกีตาร์ฟลิวยิ้มหวานสวัสดีครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ผ่านชีวิตหลายอย่างที่ต่อสู้มาอย่างมากมายงั้นนักมวยนะครับหรือนักมวยปล้ำด้วยนะครับเอเฟซัสบทที่6ข้อ12บอกเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองอันนี้ตรงเนี้ยแต่เราก็ยกภาพของนักสู้นักมวยปล้ำในยุคสมัยนั้นที่เอามาเปรียบเทียบฉะนั้นภาพของนักกีฬาเนี่ยจึงถูกยกมาเปรียบเทียบเป็นภาพของผู้รับใช้ที่เข้มแข็งที่ในพระคัมภีร์ได้หนุนใจเรานะครับนักกีฬาก็จะมีลักษณะของการที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาใช่ไหมครับในยุคสมัยของอาจารย์เปาโลนะครับมีภาพของนักกีฬาเนี่ยจะมีกฎอยู่3ประการของนักกีฬาสมัยยุคนั้นนะครับประการแรกคือต้องเป็นคนกรีกโดยกำเนิดนะฮะอันที่2คือต้องเตรียมตัวอย่างน้อยเนี่ย10เดือนแล้วก็ต้องให้ยืนให้คำสาบานต่อหน้ารูปปั้นเทพเจ้าซูสด้วยนะฮะแล้วที่3ก็ต้องปฏิบัติแข่งขันตามกติกาอย่างเคร่งครัดถ้าตกข้อใดข้อหนึ่งก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นนักกีฬานั้นเจ้าบรมต้องการจะสื่อกับเราทุกคนว่าเมื่อเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องมีจิตวิญญาณแบบนักกีฬาแบบนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดนักกีฬาที่สู้ไปอย่างมีกติกาแล้วก็มีหลักการที่ถูกต้องด้วยฮีบรู12ข้อที่1นะครับผู้เขียนฮีบรูก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราดังนั้นผู้เขียนฮีบรูรวมถึงเปาโลเนี่ยต้องการจะสื่อสารว่าชีวิตคริสเตียนเป็นก็เปรียบเหมือนการแข่งขันเป็นเหมือนการวิ่งแข่งขันของนักกีฬาแต่ไม่ใช่เป็นการแข่งขันกับคนอื่นแต่เป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อเราจะรับรางวัลบนสวรรค์ซึ่งมีให้กับเราแต่ละคนจะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเข้าสวรรค์ว่าฉันจะเข้าเธอออกไปโควต้าเต็มไม่มีเต็มนะครับแต่เป็นการแข่งขันกับตัวเราเองว่าเราจะวิ่งไปในกติกาวิ่งไปในหลักการจนเราเข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ข้อนี้มี2คำที่สำคัญมากที่พี่น้องต้องชัดเจนคือคำว่าทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นผู้เขียนฮีบรูย้ำเลยว่าเราจะวิ่งแข่งอย่างอดทนไปถึงเส้นชัยได้เนี่ยเราต้องทิ้งสิ่งที่ถ่วงรั้งเราสิ่งที่ถ่วงเราอยู่มีอะไรบ้างในชีวิตของเราบาปที่เกาะแน่นในชีวิตเราขอให้เรามั่นใจว่าเราไม่มีสิ่งใดถ่วงรั้งเราไม่มีบางอย่างที่ดึงเราออกจากทางของพระเจ้าจนเราวิ่งไปไม่ถึงเส้นชัยที่เรามีรางวัลรออยู่ในวันนั้นประการที่5สุดท้ายครับผู้ใช้ที่เข้มแข็งนั้นจะทำงานหนักเพื่อผลผลิตที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์ในข้อ6พระมีบอกว่ากสิกรที่ตรากตรำย่อมสมควรได้รับผลิตผลเป็นคนแรกอาจารย์เรายกภาพของกสิกรเพื่อจะเปรียบเทียบกับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าว่ากสิกรนั้นจะต้องตรากตรำแล้วก็อดทนแล้วก็จะรับผลิตผลเป็นสิ่งแรกเข้ามาในชีวิตพี่น้องครับการทำงานหนักการตรากตรำการทำงานอย่างหนักเพื่อจะรับผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้จริงๆเราอยู่ในยุคสมัยที่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอสบายไปก่อนถ้าเป็นไปได้ถ้ามีทางลัดขอเลือกทางลัดถ้ามีทางที่สบายกว่าขอเลือกทางสบายกว่าเราอาจจะอยู่ในโตเติบโตมาในสังคมที่ไม่ได้ต้องต่อสู้เหมือนอย่างคนในยุครุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวเราอาจจะเติบโตมาในช่วงสมัยที่มีเทคโนโลยีหลายอย่างมาอำนวยความสะดวกกับเราเราอยู่ในเราเกิดมาในสังคมที่ห้องประชุมต้องมีแอร์
ถ้าไม่มีแอร์เราคงจะอยู่ไม่ได้ลำบากมากที่เราจะมาโบสถ์อย่างปกติสุขเราเติบโตมาในสังคมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องตระหนักว่าการรับการให้เกิดผลในหลายเรื่องมันอาจจะไม่ได้มาด้วยความสบายก็ได้มันอาจต้องมาด้วยการทุ่มเทและทำงานหนักก็ได้ฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราได้มีลักษณะชีวิตของการที่เราพร้อมที่จะทำงานหนักไม่ใช่พร้อมที่จะสบายแต่พร้อมที่จะทำงานทุ่มเทเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เกิดขึ้นในช่วงที่ผมอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนที่ผมเดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเนี่ยมันไม่ได้มาจากความตั้งใจว่าอยากจะหาสบายๆนะครับไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวสบายเราหาเรื่องออกไปจากกรุงเทพแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเรามีหลายที่ที่เรายังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยแล้วก็มีเวลาแค่7วันเท่านั้นเองตัวผมเองแล้วก็คุณวิเชษแล้วก็มีอาจารย์เอแล้วก็กวงเนี่ยก็เลยผมก็เลยไปเชิญชวนมาแล้วไปด้วยกันเถอะเราใช้เวลา7วันเดินทางไปเพื่อจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเพราะว่าเดินทางรวมแล้ว7วันเนี่ยประมาณ 3,000 กิโลขับรถผมขับคนเดียวด้วยเพราะว่าคนอื่นขับไม่ค่อยมันขึ้นเขาเขาจะไม่ชินรถยนต์ไม่ชินเส้นทางก็ขับคนเดียวตลอด7วันนั้นไปกำแพงเพชรก่อนเป็นที่แรกไปหนุนใจพี่น้องแล้วก็ค้างอยู่คืนนึงแล้วก็ตื่นเช้ามาก็รีบเดินทางเลยไปแม่ฮ่องสอนไปพบปากกับพี่น้องคนเดียวไปเจอคนเดียวขับไปถึงแม่ฮ่องสอนเพราะเขามีใจที่เขาอยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วมันก็คุ้มค่ามากที่ได้ไปคุยกับคนนี้เขาเป็นผู้รับใช้หนุ่มที่ทุ่มเทเพื่อจะสร้างทีมฟุตบอลนำคนที่เด็กที่ด้อยโอกาสเนี่ยมาเล่นฟุตบอลไปพาไปแข่งขันแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐกับน้องกลุ่มนี้ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากเปิดโบสถ์ Nexus แม่ฮ่องสอนผมก็โอ้โหขอพระเจ้าทรงนำมันอยู่ไกลเหลือเกินรู้ทำยังไงแต่ก็ขอพระเจ้าทรงนำจริงๆแล้วก็จากกันอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ฝากเขาไว้ในพระคุณพระเจ้าว่าวันหนึ่งเราจะหาทางที่เราจะนำพระคุณของเราพระเจ้าไปยังที่นั่นเพิ่มอีกสักโบสถ์นึงที่นั่นด้วยแล้วผมก็เราก็ช้ามาขับรถต่อไปยังเชียงรายก็ได้ไปที่เชียงใหม่ก็ไปหนุนใจพี่น้องกลุ่มคนทำงานที่นั่นก็รู้สึกรับกำลังใจมากเพราะว่าเขาก็ทุ่มเททำงานหนักมากเพื่อจะสร้างคริสตจักรให้มีเป็นพระพรต่อคนจำนวนมากที่เชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีคริสเตียนเยอะมากแต่ก็ยังเยอะไม่พอเพราะมีอีก 90% ที่ยังไม่รู้จักความรักพระเจ้าแม้เชียงใหม่จะมีคนอยู่หลายเปอร์เซ็นต์มากเกือบ 10% เป็นคริสเตียนเพราะเป็นเมืองหลวงของวิชานารีในงานพระเจ้าเลยแต่ก็เหลืออีกเยอะมากเลยแล้วโบสถ์ของเราที่นั่นก็มีภาระใจมากที่จะรับใช้พระเจ้าจากผมก็ขับรถต่อไปที่เชียงรายก็จะเป็นหนุนใจพี่น้องไปพบกับผู้ใหญ่บางท่านที่มีภาระใจไปพบกับโบสถ์หนึ่งที่เขาต้องการที่จะร่วมรับใช้พระเจ้ากับ Nexus เพื่อจะคุยกันในการของพระเจ้าแล้วไปเจอพี่น้องครอบครัวหนึ่งสามีภรรยาที่เขาอยากจะเปิดโบสถ์มากเลยที่เชียงรายก็ไปคุยเสร็จก็รู้สึกมาด้วยความหนักใจว่าโอ้ทำยังไงดีจะมีทางช่วยเขายังไงดีที่เขาจะสามารถเปิดคิดจักได้ที่เชียงรายเพราะเขามีภาระใจมากก็ตั้งใจว่าจะประชุมออนไลน์กันไปก่อนแล้วก็ขอพระเจ้าทรงนำเขาที่เขาจะรวบรวมคนแล้วเปิดโบสถ์ได้จากเชียงรายก็ขับไปที่แม่สายไปเยี่ยมพี่น้องกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานกับเด็กที่นั่นเขาเปิดบ้านแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านมาเรียนรู้กิจกรรมมาเรียนภาษาอังกฤษมาแข่งฟุตบอลอีกแล้วนะฮะแม่ฮ่องสอนก็มีทีมฟุตบอลเชียงรายก็มีทีมฟุตบอลนะครับที่นั่นฮิตมากก็ทำทีมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็มีคนสอนแล้วก็ดีมากเลยแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐด้วยยอดเยี่ยมมากๆแล้วผมก็ขับรถต่อมาไปที่จังหวัดเลยเพื่อจะไปร่วมงานเปิดโบสถ์ของเราที่อำเภอตำบลเขาแก้วที่อำเภอเชียงคานก็เป็นคริสตจักรที่ขอบคุณพระเจ้ามากคนที่เป็นศรีบาลเนี่ยเป็นหมอเราเรียกว่าเขาชื่อว่าเปาโลเรียกหมอเปาโลนะครับเวลาเทศนาอาจจะงงๆหน่อยเทศนาอาจารย์เปาโลกล่าวว่าหมอเปาโลมันจะมีคำซ้อนกันอยู่นะครับหมอเปาโลกับอาจารย์เปาโลเขาเป็นหมอไม่ได้เป็นหมอแบบเป็นนายแพทย์แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดูแลอนามัยที่นั่นเขาจะเรียกหมอกันนะครับดูแลคลินิกในระดับคลินิกฝากครรภ์ได้ดูแลตรวจทั่วไปได้
แล้วเขาก็สร้างโรงรถของเขาข้างๆบ้านเนี่ยเป็นห้องประชุมคริสตจักรแล้วก็เปิดตรวจด้วยตอนที่คนจะมาตรวจก็จะผ่านห้องอธิษฐานเผื่อก่อนอธิษฐานเผื่อเสร็จแล้วก็เล่าข่าวประเสริฐเล็กน้อยตรวจชีพจรจิตวิญญาณก่อนแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐเสร็จแล้วก็เอาโอเคผ่านด่านแรกเชิญพบคุณหมอได้คุณหมอก็จะตรวจรักษาเสร็จแล้วก็จะหนุนใจให้รู้จักกับพระเจ้าด้วยเขาก็ทำภารกิจอย่างนี้แล้วก็ไปออกหน่วยแพทย์อาสาไปช่วยเหลือคนมากมายก็ได้รับการชื่นชมจากคนในพื้นที่มากก็วันนี้เขาก็เปิดโบสถ์จะเป็นทางการก็เลยไปร่วมหนุนใจเขานะฮะแล้วก็ผมก็ขับรถต่อไปที่จังหวัดไปที่อำเภอเมืองแล้วก็มาที่เพชรบูรณ์ไปเจอกับพี่น้องของเราที่เปิดร้านกาแฟนะครับชื่อ Everyday Cafe แล้วเขาก็ทำเป็นโบสถ์อยู่ตรงชั้นลอยของร้านกาแฟแต่เนื่องจากว่าระบบไฟมันยังไม่ค่อยดีมันเลยต้องเลือกอันหนึ่งจะเปิดโบสถ์ต้องปิดร้านกาแฟเพราะว่าเปิด2 อย่างเนี่ยมันจะตัดเพราะว่าแอมมันมาไม่พอถ้าเปิดร้านกาแฟก็ไม่มีโบสถ์เปิดโบสถ์ไม่มีร้านกาแฟก็เลยต้องเลือกอันใดอันหนึ่งเขาก็เลือกที่จะเปิดโบสถ์บ้างร้านกาแฟบ้างแล้วก็หาทางแก้อยู่ว่าจะแก้ยังไงแล้วเราก็คุยกันว่าเออเราจะไปทำโบสถ์ใหม่ในที่ดินผืนใหม่ของเราดีกว่าทำเป็นโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็เอาร้านกาแฟเนี่ย Everyday Cafe เนี่ยย้ายเข้าไปด้วยเพราะมันคืองานรับใช้พระเจ้าเหมือนกันเห็นไหมพี่น้องอยู่ในบริบทชีวิตหมดเลยเขาเปิดร้านกาแฟเขาก็รับใช้พระเจ้าเขาก็เปิดเป็นโบสถ์ขึ้นมาเขาเป็นคลินิกเขาเป็นหมอเขาก็รับใช้พระเจ้าเปิดเป็นโบสถ์ขึ้นมาในการดูแลคนทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณแล้วผมก็ไปเยี่ยมพี่น้องที่ลพบุรีเป็นที่สุดท้ายตอนขาล่องลงมาแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องเราคนหนึ่งแล้วก็อีกโบสถ์หนึ่งซึ่งเขาก็อยากจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับ Nexus แล้วก็กำลังคุยกันอยู่แล้วก็ขับกลับมากรุงเทพด้วยสวัสดิภาพถามว่าเหนื่อยไหมก็บอกว่าเหนื่อยจนผมปวดตรงขาตรงกล้ามเนื้อด้านขาด้านล่างนี้แล้วก็กำลังพยายามรักษาอยู่เพราะว่าอาจจะนั่งมากไปก็หาทางอยู่ว่าจะแก้ยังไงเพราะมันจะปวดด้านขาขวาตลอดไปที่เชียงคานมีของเรามีพี่น้องคนหนึ่งเป็นหมอจับเส้นแล้วเขาก็จะรับใช้พระเจ้าด้วยการจับเส้น เขาไม่ได้เป็นแบบเปิดร้านเขาก็จะเป็นคนที่ให้โทรเรียกเขาก็ไปแล้วก็ไปหนุนใจนะเพราะคนที่นวดเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับลุกหนีไปไหนไม่ได้จะอุดหูก็ไม่ได้เขาก็นวดไปแล้วก็เล่าเรื่องราวพระเจ้าไปจับเส้นตึกก็โอ้ยพระเยซูรักคุณอะไรเงี้ยนะ ดึงเส้นตึกก็โอ้ยโอ้พระเจ้ารักคุณพระเจ้าดูแลคุณแล้วเขาก็ช่วยให้คนเนี่ยเปิดใจต้อนรับพระเจ้ามาหลายคนเลยเพราะการที่เขาเข้าไปช่วยแล้วเขาก็คิดไม่แพงอยากจะช่วยจริงๆไปหนุนใจไปช่วยเหลือในครอบครัวด้วยรักษาจับเส้นด้วยท่านพี่น้องครับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นในบริบทชีวิตของเรานะครับแต่ขอให้เรามั่นใจว่าเราได้อุตสาหะภาคเพียรในการที่เราจะปฏิบัติประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องทำอะไรอยู่พี่น้องอยู่ในบริบทชีวิตยังไงพี่น้องมีเรื่องราวยังไงเกี่ยวกับชีวิตของท่านพี่น้องมีอะไรในมือบ้างพี่น้องมีทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีส่วนในการเปลี่ยนโลกนี้ด้วยการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าวันนี้ขอให้เราได้อธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ